เอ๋ยสวัสดีครับหลานๆสติ๊กเกอร์ลาย KRK มาแล้วนะครับและสามารถจับจองจับจองกันได้เลยครับในร้านค้าในรายสติ๊กเกอร์สุดเท่ราคาไม่แพงเวอร์ซื้อเลยเป็นคนดีของสังคมใครปริศนาสิข้างคาใจแก้สิ่งต่างๆที่ยังไม่กระจ่างลุงสั่งอะไรอะไรแล้วก็ทำ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 ภาษีพาเมื่อคืนก็ทำงานหนักโอ้ลุงสนิทครับลุงฮะว่าไงแชมป์โอ้โหตื่นแต่เช้าเลยกินอะไรหรือยังฮะลุงเห็นผมกินอะไรหรือยังล่ะผมก็เพิ่งตื่นเนี่ยล่ะแล้วแกจะกินอะไรล่ะไม่รู้ดิเดี๋ยวผมจะกินข้างนอกครับกินร้านของน้องโบน้องโบไม่อยู่นะแชมป์แล้วไปไหนนะครับรู้สึกว่าจะไปออกต่างจังหวัดมั้งเมื่อเช้าลุงจะไปกินปลานิลนะแต่ก็ไม่ได้กินอ่ะเออเขาปิดร้านเขาเหรอเฮ้อถ้างั้นแชมป์วันนี้เดี๋ยวลุงขอไปสืบคดีของโค้ชด้วยได้ไหมลุงได้ข่าวว่าโค้ชมันตายห่าไปแล้วใช่ไหมใช่ครับเฮ้ยทำไมถึงมันตายวะก็ไม่รู้สิครับคือคุณลุงจะไปกับผมใช่ไหมฮะใช่ไงขอลุงไปด้วยนะแล้วผมสงสัยอย่างนึงครับลุงแล้วทำไมช่วงนี้ลุงไม่เห็นใช้ผมเลยฮะก็ลุงไม่อยากใช้แกไงลุงใช้แกมาเยอะละนะอยากจะให้อยู่แบบส่วนตัวบ้างนะอ๋อครับนะลุงไปด้วยนายใหญ่เฟี้ยวมาอะไรเฟี้ยวสวัสดีลุงเฮ้อแกเอาหมามาด้วยล่ะสัตว์เลี้ยงผมเองอ๋อเหรอหมาพันธุ์อะไรวะอ๋อพันไอพันธุ์บางแก้วครับหรือว่าพันธุ์อะไรวะล็อกเอ้ยไม่ชาวล็อกชาวอะไรวะล็อกไวเลอร์เหรอเออล็อกไวเลอร์ล็อกไวเลอร์ไอเฟี้ยวไปสืบคดีกับพี่เปล่าหมาน่ารักเว้ยเฮ้ยไปสืบที่ไปสืบใช่ป่ะเฮ้ยเอาหมากินเอ้ยแล้วแฟนแกไปไหนวะอ้าวแฟนผมมาใครไอปลาไงอ๋อปลาเขาไปนี่เก็บสมุนไพรพี่เหรอเก็บสมุนไพรอีกแล้วเหรอใช่ๆเฟี้ยวอะไรลูกกินตัวแกเหมือนหมาจังวะอ้าวผมนอนกับหมาก็ต้องกินเหมือนหมาดิเหรอโอ้โหไม่บอกไม่รู้เลยนะเนี่ยผมเป็นคนรักสัตว์เหรอโอ้โหดีเฟี้ยวเป็นคนดีนะอะไรของแกวะแชมป์ไปเถอะอ๋อครับได้เลยครับหมดบอยครับฮะหมดบอยละเฮ้ยบอยอ๋อมาไงแกสบายดีไม่เห็นเข้าไปบ้านฉันเลยก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เป็นเจ็บคอนิดหน่อยตอนนี้สรุปแกเป็นหรือแกเป็นอะไรเนี่ยฮะแกเป็นเจ็บคอแกเป็นบอยหรือเปล่าเนี่ยอ้าวบอยเจ็บคอไงอ้าวแกก็บอกว่าเป็นบอยที่เจ็บคอซิเฮ้อแกบอกว่าเป็นเจ็บคอได้ไงล่ะปะโทแกนี่เข้าใจอะไรยากมากเลยนะเนี่ยนะโอ้โหแกเลยพูดงงแชมป์สืบคดีต่อเลยครับลุงแซนดิสเป็นอะไรเนี่ยอ๋อเขาดีดฮะไม่ได้ดีดบอยบอยแปลกๆนะอะไรวะนั่งแป๊บลุงบอยครับแล้วไอ้คดีที่เราสืบเนี่ยคือถึงไหนเลยครับไม้สติ๊กอ่ะครับก็แชมป์เอาสติ๊กให้กับแบมหรือยังล่ะเออรู้สึกว่าผมจะให้ไอ้ร้านเด็ดนะครับให้ของเดี๋ยวลูกขอคนประวัติคุโร่เขาชื่อคุโร่บอยทำอะไรวะอ๋อได้แล้วได้ฮะตอนนี้ไม้สติ๊กไปถึงมือแบมแล้วนะอ๋อเหรอครับครับแล้วคือต้องรอใช่ไหมฮะต้องรอครับผมอ๋อโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมนั่งรอนะครับเฮ้ยแชมป์ขอนั่งด้วยสิเออแชมป์ว่าแต่แกไม่คิดถึงแฟนแกเหรอแฟนใครครับเอ้าเนยไงแชมป์ไม่แฟนเหรออ๋อแชมป์อะไรครับแกห้ามบอกเรื่องที่เราไปอีกโลกนึงนะทำไมนะครับฮะเอาเถอะนะอ๋อครับเออพี่ก็ไม่มีหรอกเอออ๋อใช่เฮ้ยก็ว่าอยู่ทำไมพี่แชมป์ไม่มีแฟนเออแล้วถามหน่อยเฟี้ยวอะไรพี่แล้วถามไอ้เรื่องชีวิตคู่เนี่ยมันแกไม่รู้สึกว่ามันมีการทะเลาะกันบ้างเหรอแบบหมายถึงว่าปวดหัวกับการทะเลาะอะไรเงี้ยใช่พี่ทะเลาะกันบ้างจะเลิกกันบ้างเลิกบ้างทะเลาะบ้างคบบ้างเยอะแยะมากมายปวดหัวใช่ไหมคบกับผู้ชายดีกว่าพี่คบกับผู้ชายดีกว่าเออคบกับผู้ชายก็ดีนะเออก็บ้าพี่เฟี้ยวเกเฮ้ยบ้า
เฮ้ยแล้วเมื่อไหร่มันจะมาวะเนี่ยเฮ้ยนานจังอะวันนั้นสนุกมากเลยนะเว้ยจริงๆแกจำได้ใช่ไหมจำได้นิดหน่อยมาแล้วมาแล้วพี่มาแล้วอะไรมาแล้วเฮ้ยโอ้สวยว่ะเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นพี่เออแบมมาแล้วค่ะเอาเหรอเอาไหนอะหลักฐานค่ะเออครับโอ้แล้วไหนเอกสารครับเอกสารฮะแบบนึงสักครู่ค่ะครับแชมป์เอาหลักฐานคืนเลยได้ครับแชมป์ไม่แชมป์ไม่แชมป์อะไรผมว่าแบมสวยนะพี่เออรู้แล้วนี่แกจะม่อเหรอสวยนะใช่ไหมเพียใช่ไหมใช่ใช่ใช่อะไรโอเคเราได้ข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วเดได้มีแฟนครับครับได้ครับเฮ้ยนี่มันคนเดิมนี่นะแชมป์ใครครับก็คนเดิมไงก็ลายมือเดียวกันเลยเนี่ยใครเลยครับก็พูดมาสิก็เฟี้ยวไงฮะเฟี้ยวไอ้เฟี้ยวทำแล้วเอาแล้วไอ้เฟี้ยวไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยเฟี้ยวหายไปไหนแล้ววะไอ้ตามไอ้บ้านี่โอ้โหทำแล้วยังจะเฮ้ยแชมป์มันอยู่นี่ไหนครับเฮ้ยเฟี้ยวอยู่แล้วเว้ยอยู่ทำไมวะเฟี้ยวไอ้จับแป๊บเฮ้ยเฟี้ยวทำผิดต้องยอมรับผิดสิไปเว้ยเฮ้ยเฟี้ยวกลับมาไม่กลับกลับก็โง่แล้วนี่แกตัวซะโทษหนักจะได้เป็นเบาไม่มาผมแกฆ่าโกดแชมป์จับมาผมมีเหตุผลลุงไม่มีมือจับเธอเฟี้ยวลุงไม่มีมือจับแล้วจะลงไปทำไมผมมีเหตุผลฮะหมดบอยทำไงดีไม่รู้สิเอาไม่ลองใช้วิธีบ้านๆดูไหมลองดูครับฮะเป็นตุ๊กปลาได้เลยฮะโอ้ใจเย็นเฮ้ยเฟี้ยวมอบตัวเธอไม่มาผมมีเหตุผลของผมเห็นอะไรของแกตีเลยจับเดี๋ยวลุงช่วยจับนะแกฆ่าเฮ้ยลุงลูกสนิทลูกสนิทช่วยสิครับให้ช่วยอยู่แต่ไม่มีมือจับเนี่ยมาอย่าเกี่ยวผมมาแล้วอย่าจับแป๊บจับเลยครับจับเลยเฟี้ยวครับนี่แกทำอีกแล้วเหรอมันผมมีเหตุผลของผมไม่เลยหมวดบอยครับจับเข้าคุกเลยครับใช่จับเข้าคุกเลยไม่ช่วยแล้วทำผิดขนาดนี้โอ้ยพี่เราเป็นพี่น้องกันนะไม่อะพี่น้องที่เหี้ยอย่างนี้ก็ไม่เอาเอาใช่ไปเข้าคุกแล้วผมก่อนจะไปผมขอสักทีไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นโอ้โหใจเย็นกลับเดี๋ยวหมวดบอยครับหมวดบอยครับนี่มันทีมงานของฉันนะเนี่ยเข้าคุกครับไม่ใช่เข้าแปลงผักครับจับเข้าคุกครับเอาตามมาไปโอ้ยไปเข้าคุกเลยแกไปโอ้ยขอบคุณมากเลยนะครับคุณแบมค่ะไม่ไหวแล้วพี่แชมป์อะไรของแกเนี่ยผมมีเหตุผลเฮ้ยแชมป์เดี๋ยวก็ขโมยแครอทเดี๋ยวก็ฆ่าคนเข้าไปเลยผมไม่ไหวแล้วพี่เข้าไปเลยเข้าไปเฮ้ยโรคจิตด้วยเนี่ยโอ้โหเป็นฆาตกรแล้วยังเป็นคนหึงกามอีกจับมันเข้าคุกเลยบอยโทนี่แกทำอะไรของแกวะเนี่ยเฟี้ยวฮะก็บอกอยู่ว่าเห็นแบมน่ารักดีไงพี่มันเกี่ยวอะไรกันแล้วแกไปฆ่าคนทำไมอ่ะผมมีเหตุผลมากก็โกรธไปทําไมอ่ะก็โกรธแล้วแกฆ่าทําไมอ่ะก็อยากจะฆ่าจะเอาอะไรจะเอาเฮ้ยไปเปิดประตูนี่เดี๋ยวขอไฟหน่อยมาโทรเอ้ยไม่ไหวละเอาไว้ตายไอ้โดนตีเลยเฮ้ยชงแม่นี่โอ้โหนี่แกเก่งว่ะเก่งกับลุงว่ะเฮ้ยนี่ดีไม้หักเลยปิดประตูซะเก่งอยู่ในนั้นน่ะดีแล้วไม่ดีเอาแบบมาดีรักแท้จังวะเอาแบมมาอยู่ด้วยคนอย่างแกนะอยู่กับใครก็ไม่เจริญหรอกไอ้เฟี้ยวเอาแบมมาอยู่ด้วยลุงจะไปอยู่กับได้ยังไงเขาไม่ได้ทำความผิดหมดบอยครับเอาไงต่อดีครับจะขังคุกไว้อีกนานไหมครับฮะขังนานๆเลยบอยโทษแม่จนกว่าจะมีคนมาประกันตัวแล้วนะห้าร้อยแบงเลยแต่ว่าคดีฆ่าคนเนี่ยมันประกันไม่ได้หรอกนะจะบอกให้ประหารชีวิตเลยครับเฮ้ยใจเย็นพี่ใช่ใช่มาหาพี่เลยลุงสนิทครับฮะอะไรทำไมวันนี้ลุงดูแบบนักเลงยังครับฮะลุงก็เป็นอย่างนี้ของลุงอยู่แล้วแต่แกไม่รู้นะลุงถ้างั้นลุงขอกลับบ้านก่อนนะมันค่ำแล้วโอเคไหมลุงพี่แจ๊คได้ครับไปโบ๊ะไปฮุบปากลุงบอยครับเดี๋ยวผมไปแจ้งข่าวให้ทุกคนนะครับให้รู้ว่าเจ้าเฟี้ยวเนี่ยเป็นฆาตกร
ผมเป็นคนดีครับเออไปเดี๋ยวผมไปส่งที่บ้านครับคุณแบมเอ้าลุงบอยลุงบอยวันนี้เฝ้ายามหรือเปล่าครับเฝ้าเวรเฝ้าเวรใช่ๆอยู่ดูครับก็เฝ้าดีๆนะฮะอย่าให้ใครช่วยได้ขอบคุณแม่ครับครับส่งแบมดีๆนะอ้าวแล้วแบมหาเอาแบมใช่ค่ะพี่บอยแบมคะเออแจมแจมเมียไม่อยู่จับเข้าป่าเลยน่ารักเดี๋ยวเข้าบ้านแป๊บนะอะไรของลุงวะเออก็ต้องขอโทษด้วยนะสำหรับวาจาที่ไม่สุภาพของลุงผมนะครับเขาเป็นคนอย่างนี้แหละเป็นคนตลกใช่ฮะถึงแม้ผมจะคิดจริงก็เถอะเออผมหมายถึงว่าคิดที่จะช่วยเหลือแบมเหมือนครับใช่นี่กูพูดอะไรของกูวะเนี่ยไปเถอะครับไปเถอะครับแล้วน้องชายอยู่บ้านหรือเปล่าครับเนี่ยอยู่ค่ะน่าจะอยู่บ้านนั่นแหละอ๋อแล้วมีแฟนหรือยังครับไม่มีค่ะโอเคถามไปเฉยให้อย่างรู้เอ้าว่าไงก็ไอ้ใครวะโคตรตายไปเลยนี่วะใครอ๋อเฟมว่าไงอีเฟมเอ้าเฮ้ยเฟมเอ้าเป็นไงบ้างครับอ๋อพอดีผมคิดอะไรเพลินไปหน่อยแกไม่ต้องทำเป็นเสียงหล่อเลยนะเหม็นปากอย่ามาใกล้เอ้ยนายต่างหากนะเออเออใช่เฮ้ยมาดิดิมาดิมาดิมาดิฉันชอบเรียกติดว่าเลสตลอดเลยอ่ะแต่ดีนะเขาไม่สงสัยกันอ่ะก็ดีแล้วล่ะที่ไม่สงสัยกันเออแล้วเป็นไงบ้างอ่ะก็นะก็รู้สึกดีขึ้นเออฉันรู้แล้วนะว่าใครเป็นคนฆ่าโกสใครล่ะจงเฟียวจงเฟียวเนี่ยนะใช่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้เป็นไปแล้วตกใจหมดเลยฉันหัวร้อยเฉยจะเลวนะถึงฉันจะฆ่าเมียนายฉันก็ทำตามภารกิจของฉันเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเมียฉันตายฉันก็อยากได้เมียใหม่พอดีแหละอันนี้เรื่องจริงกำลังจะขอโทษเลยไม่น่าขอโทษดีกว่านั้นไม่เป็นไรหรอกก็ดีนะนายฆ่าแฟนเราแล้วก็หาแฟนใหม่ซึ่งเรามีลูกกับแฟนใหม่แล้วด้วยแล้วจะใครวะเฮ้ยไม่บอกหรอกหาให้บังซีอยากได้สักคนนี่แบมไงเฮ้ยเดี๋ยวแบมไม่ได้แบมเป็นของบอยบอยเขาเดี๋ยวเจอกันนะเพื่อนอ่าเป็นเพื่อนกูแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยอ้าวคุณสกายอ้าวว่าไงครับคุณแชมป์ผมรู้เลยแท้ว่าใครเป็นคนฆ่าเจ้าอะไรวะเจ้าอะไรวะแบมโกดโกดครับโกดใช่เจ้าโกดใครครับไอ้เฟียวครับฮะอีกแล้วเหรอฮะจริงครับโอ้โหผมอุตส่าห์ให้โอกาสเขาก็ยังทำอีกครับใช่ครับก็นี่มันเลวอย่างเงาจริงๆนะครับผมเนี่ยเป็นอะไรวะของขึ้นครับของขึ้นอ๋อของขึ้นก็ต้องดับด้วยเย็นๆครับมีเย็นๆขายไหมครับคุณเพชรใจเย็นใจเย็นไม่มีครับเออน้องเพชรตีเหล็กค่ะว่าไงครับคุณแชมป์ขอดาบหน่อยดิอยากจะซื้อดาบอ่ะสั่งไว้นะครับใช่โอ้โหนี่มันดาบอะไรฟะเนี่ยที่อยู่ในร้านแล้วครับผมใครถามครับผมล้อเล่นนะก็ตอนนี้เราก็ไขปริศนาได้แล้วว่าใครเป็นคนฆ่าคือผมอยากจะให้คดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่ร้ายแรงแล้วก็ถึงขั้นประหารชีวิตไปเลยครับเพราะว่าเขาทำผิดแล้วทำผิดอีกใช่ครับผมใช่ครับแต่ลืมถามลืมสอบสวนเลยว่าทำไมถึงเขาต้องฆ่าเดี๋ยวต้องไปถามพรุ่งนี้นะครับทั้งนั้นก็แยกย้ายครับทุกคนครับผมบ๊ายบายครับคุณแชมป์ครับเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปเยี่ยมเจ้าหญิงดีกว่าเอาคุณสกายครับครับวิ่งนำหน้าผมทำไมเล่าอ้าวผมขอโทษครับผมให้เกียรติผมหน่อยสิครับผมผมเป็นทนายแล้วรู้เปล่าอ่ะคุณเป็นนักสืบครับเอาล่ะครับครับผมอ้าวผิดบทครับผมพูดเล่นเดี๋ยวผมไปผมพูดเล่นผมไปทางนู้นแล้วครับบ๊ายบายครับเขาเรียกว่าโจ๊กครับโจ๊กนะฮะฮัลโหลสวัสดีทุกคนฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแชมป์เฮ้ยสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะยาวกันชายลุงสนิทกินอีกนะโอเคดีทำดีแล้วคุณเว็บจะไปไหนไหมครับเนี่ยยังไม่ไปไหนครับแล้วหางานทำได้ยังครับยังครับพอดีจะให้ลุงสนิทแนะนำครับได้ถ้างั้นก็เดี๋ยวไปบ้านของผมไหมจะได้ให้ลุงสนิทแนะนำว่าควรทำงานอะไรได้ครับเฮ้ยเสียงอะไรวะเออไปสิครับปิดประตูบ้านด้วยนะครับเดี๋ยวไปแลกวันเข้าเอ้ามาทำอะไรเฟมเดินเล่นน่ะไปโอ้โหสาวในร้านเก็บโคตรแจ่มเลยว่ะแชมป์ฮะเดี๋ยวไม่มีใครอยู่ในร้านเกมนี่วะลุงสนิทเจอใครวะเฮ้ยหญิงเว็บเมื่อกี้ได้ยินใช่ไหมว่าลุงสนิทบอกว่าเจอสาวเจอสาว
เอออะไรของเขาวะไปเถอะหูยน่ากลัวหรือว่าจะเจอโกสต์ในร่างกระเทยน่าจะใช่น่าจะใช่ลุงเซนิดเริ่มหลอนแล้วนะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งเห็นนะเนี่ยเขาทำอะไรแล้วครับเป็นการปิดให้รู้ว่านี่คืออุบัติเหตุเอ้ยไม่ใช่อะไรวะเขาเรียกว่าไอ้มันมีเหตุเกิดที่เนี่ยอะไรประมาณเนี้ยครับอ๋อครับผมก็ใช้คำไม่ถูกครับผมเจ้าโอ้ยเป็นหวัดลุงสนิทแชมป์โอ้โหเมื่อกี้ลุงไปไปไหนวะลุงไปไหนอ่ะไปร้านเน็ตนะโอ้โหเจอสาวโคตรแจ่มเลยว่ะผมสีน้ำตาลหรือเปล่าวะสีน้ำเงินนั่นแหละสีน้ำเงินเหรอครับว่าใช่แน่เลยลุงอะไรแชมป์เนี่ยครับต้องการที่จะหางานให้เว็บเหรอครับอ่ะว่าไงเว็บพอดีจะหางานทำครับแล้วแกจะทำงานอะไรอ่ะงานอะไรก็ได้ล่ะเฮ้ยยิงว่าไงอยากจะได้กัญชาได้เฮ้ยพูดอะไรกันครับเนี่ยป่าไม่มีอะไรไปกลับบ้านทุกคนนะนะกลับบ้านเดี๋ยวค่อยบอกว่าให้ทำงานอะไรโอเคโอเคว่าลุงแซนดิสไปที่บ้านนะของอะไรน้องแล้วคุณแชมป์จะไม่รู้หรอใช่พี่แชมป์เขาไม่รู้หรอกอะไรวะเขาเป็นอะไรกันวะเนี่ยหลับดีกว่าโอ้ยกลัวโอ้ยโอ้ยค่าดาบเมื่อวานจ่ายยังวะน่าจะยังไม่จ่ายแล้วจะเอาไม้ฆาตกรมาทำไมวะเนี่ยเอาเฮ้ยลูซาดิสไปไหนอะยังไม่จับอ่ะแชมป์ลูเป็นอะไรครับลุงอาการหนักนะครับเนี่ยแชมป์อะไรครับเดี๋ยวลุงขอนอนลุงขอนอนกันนะครับครับเฮ้ยลุงไม่สบายป่ะเนี่ยลุงเดี๋ยวผมเอายามให้นะเฮ้ยลุงไปไหนมาเนี่ยเลสเอ้าแชมป์สวัสดีครับครับครับอ้าวคุณแชมป์ครับเมื่อวานสวัสดีครับพิการยังงานอ๋อดาบเดี๋ยวพึ่งให้ได้ไหมครับพอดีว่าช่วงนี้ช็อตไหนครับได้ครับผมครับบ้านเดียวกันครับอ้าวไปไหนพี่แชมป์สวัสดีค่ะไปไหนเนี่ยไปหาลุงแซนดิสค่ะอืมโอเคอ้าวคุณแชมป์สวัสดีครับไปไหนครับสวัสดีครับไปไหนไอ้ตามหญิงครับครับเอ้ยสงสัยมานานแล้วข้างบนนั้นมีอะไรวะเห็นเขาบอกว่ามีการก่อสร้างเขาสร้างอะไรวะว้าวจะว่าไปแล้วเนี่ยเมืองเราก็สวยนะเนี่ยโกดนายไปตายแล้วนะมีทางขึ้นแถวนี้ด้วยแสดงว่าข้างบนต้องมีอะไรแน่เลยเฮ้ยเหนื่อยเดินแค่นี้ยังเหนื่อยเลยทำอะไรกินวะเนี่ยเราว้าวมีถ้ำอยู่ตรงนี้ด้วยนี่หาสามมาเยได้เลยเนี่ยโอ้เป็นวัดนี่เองเฮ้ยนี่อะไรวะเนี่ยนั่นใครอ่ะมาแล้วเหรอแชมป์